บายดีพี่น้อง Merry Christmas ทุกคนเด้อนะขอให้มีความสุขในปีใหม่และ Christmas เอ็ดเอียงก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อผลเป็นผลสำเร็จทุกอย่างเนี่ยขอให้ร่ำรวยถึกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้กะบ่มีอย่างพี่น้องก็เชมากินนานากุ้งแดงเล่นก่อนที่กินเดี๋ยวขอสิขอแนะนำก่อนนาวิธีไปก่อนไปซื้อกุ้งนะสิขอแนะนำเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อเดี๋ยวปูเป็นหูแล้วก็ผ่านไปนะปูเป็นหูก็ร้องเอาไปเฮ็ดตามน้องเบิ่งพี่น้องก่อนเฮาสิซื้อกุ้งเนาะมันเป็นแพ็คอยู่นะเอาเบิ่งสีกุ้งก่อนเด้อนะแล้วคันเป็นสีซ้ำๆแดงๆจังซี่นะซื้อโรดนะมาทองมันนี่อันนี้เป็นกุ้งยังสดอยู่คันเป็นขานี่เนาะขาลุดออกไปเบิดแล้วขาขาดออกไปเบิดแล้วนะสีมันก็เป็นสีขาวๆจืดๆนะบ่ต้องเอามาเด้อคันเฮาเอามาต้มมันก็จะเปื่อยเนื้อมันนะมันจะเปื่อยเด้อเด้อเดี๋ยวสีออกให้เบิ่งเห็นป่ะเนื้อมันจะเหนียวแน่นแบบนี้อันนี้กุ้งสดเด้อนี่นะกุ้งยังสดอยู่นะเห็นป่ะมันกุ้งยังสดมันก็สิเป็นแบบนี้แหละน้องเดี๋ยวเอาใส่มันออกก่อนเห็นป่ะนี่กุ้งสดจะเป็นแบบนี้เด้อนี่เนื้อมันเขากำลังร้องซีมเบิ้งมาเห็นป่ะมาเนื้ออันนั้นอันสีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องกุ้งมันยังสดอยู่โอเคเฮากะหักหัวนี่ออกเห็นบ่กุ้งสดนะเบิ่งท้องมันเห็นบ่ท้องมันคันน่ะเป็นกุ้งที่มันกุ้งโดดแล้วนะอยู่ในฟรีเซอร์เขาจะโดดแล้วนะดึงออกมาดึงตัวนี้ออกมาเนื้อมันออกมาบ่ได้เนื้อมันจะขาดมันจะเปื่อยนะอันนั้นมันเป็นกุ้งเก่าแล้วกุ้งเก่าแล้วเขาบ่ต้องซื้อดอกเพราะว่าเอามากินกับกินบ่ได้นะมันขิวนะมันขิวมันเหม็นมันขิวมันคือแบบว่ามันอยู่กุ้งโดนแล้วนะกุ้งในฟรีเซอร์มันโดนละคนซื้อกับเบิ่งกุ้งก่อนว่าสีมันนะยังบ่ตายบ่นะคันสีมันตายแล้วนะบ่ต้องซื้อมากินเด้อนะซื้อมากับมาต้มกับเนื้อกุ้งเนี่ยมันก็สิเปื่อยจับมันก็สิขาดออกเละๆออกนะตัวนั้นน่ะบ่ต้องซื้อมาเกมเป็นกุ้งเก่าแต่อันนี้นี่เป็นกุ้งใหม่เห็นบ่มันก็จะเป็นเนื้อแน่นแบบนี้แหละนี่ซีมเบิ่งก่อนจ้ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องนะขอแนะนำวิธีก่อนไปซื้อกุ้งคอฟิชกุ้งแดงเลยนะนี่เบิ้งสีมันเด้อพี่น้องเด้อนี่สีแบบนี้ถ้าเบิ้งสีแบบนี้ล่ะซื้อมากินโลดนะมันจะบ่เปื่อยคันเฮามาต้มนะคันเป็นสีจืดๆสีมันตายแล้วนะบ่ต้องซื้อมาเด้ออันนั้นมันแปลว่ากุ้งเก่าเฮาบ่ต้องซื้อมากินกุ้งเขาเจ้าขายบ่ออกนะมันอยู่ฟรีเซอร์โดนละหลายปีละนี่เป็นกุ้งใหม่กุ้งใหม่นี่ง่ายพี่น้องแกะปั๊บเบิ่งเนื้อเด้อเนื้อมันแน่นกุ้งที่มันเก่าแล้วมันดึงบ่ได้โอเคดึงออกบ่ได้มันจะเปื่อยล่ะมันจะเปื่อยคาตัวมันเลยเอานี่เห็นว่ากันเนื้อมันเป็นว่าเนื้อมันนะแน่นแบบนี้ในกุ้งมันยังดีโอเคกุ้งมันสดถ้ากุ้งเก่าแล้วมันอยู่ในฟรีเซอร์โดนนะมันจะเปื่อยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ย
ใช่ปะขณะนี้ก็ฤดูหนาวแล้วเนาะก็บ่ได้ไปยิงบ่ได้ไปยิงอันน่ะกระฮอกแล้วก็บ่ได้ไปยิงไก่เนาะมันหนาวแล้วแต่ว่ายังบ่ได้เบิดเขตยิงเทื่อนะแต่ว่าเบิดเขตยิงก็แม่นวันที่9เดือนหน้าวันที่9ปีหน้าวันที่9เนาะเดือนหน้านี่ก็เบิดเขตยิงนะบ่ได้ยิงนะจะเล่าอย่างให้ฟังดีโอ้มีอันนึงสิเล่าสู่ฟังพี่น้องผู้ใดเคยซื้อกล่องซุ่มที่กระเจ้าขายออนไลน์เด้นะค่อยอาทิตย์ก่อนๆนั้นเคยไปซื้อกล่องซุ่มราคา 2,000 กล่องซุ่มผักนะน้ำเผ็ดนึงบ่เอ่ยซื้อกระเจ้าดอกค่อยก็เลยซื้อแต่ว่าบ่ได้นะเขาจะบ่ขายเขาจะบ่ขายเนื่องเนี่ยเนื่องว่าเขาอยู่เมืองนอกแล้วเขาจะบ่ขายเขาจะตอบว่าบ่ขายแฮะบ่ฮู้วิธีส่งต่างเพราะก็จนปัญญาเลยแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์บ่ฮู้วิธีส่งแพ็กเกจเมืองนอกว่าซั่นตอบง่ายวะพี่น้องส่งของจะซื้อกับไปรษณีย์บ่แม่นวะแล้วก็ส่งให้นะแต่เขาเจ้าตอบว่าแม่หมายถึงว่าเขาเจ้าบ่อยากขายให้เฮาก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพระอันบ่ฮู้ว่าเป็นพระปลอมหรือพระแท้เพราะเฮาบ่ได้จักเบิ่งนะก็บ่เป็นหยังก็บ่ได้เสียใจดอกแต่ก็อยากเจ้าบ่ขายให้ความสุขฟังก็บอกว่าระวังให้ซื้อพระสิฝากบอกหลายๆคนที่ซื้อผักคืออยู่เมืองข่อยนี่มีหลายคนเล่นผักพี่น้องซื้อผักออนไลน์คือหมู่ข่อยนี่หลายๆคนสิซื้อผักออนไลน์ราคาแพงแต่ว่ามาฮอดมือตัวเองมันเป็นผักปลอมบัดไปถามส่งคืนเขาบอกว่าบ่ส่งบ่เอาก็บอกเลยเด้ว่าให้เบิ่งเอาเขาว่าบ่รับประกันบ่รับคืนว่าซั่นโอ้บ่รับประกันบ่รับคืนผักก็เลยหมู่ก็เลยว่าเอ้าคือเป็นแบบนั้นว่าซั่นเอ้าก็เลยบอกหมู่ว่าอ้าวก่อนสิซื้อก็เบิ่งก่อนว่าถามเขาเจ้าก่อนว่าเพจเขาเจ้าขายนี่นะรับคืนบ่ผักนะคันผักนี่รับประกันบ่ผักแท้ผักเกรับประกันเบิดบ่จังซี่นะอันนี้หมู่ค่อยถึกมานะคนอยู่นี่ล่ะคนอยู่อเมริกาเหมือนกันนี่แหละไปซื้อผ้ามาผ้าปลอมแล้วเขาเจ้าบ่รับคืนบ่รับคืนแล้วก็บ่รับประกันผ้าให้อีกแพงเด้200-300ดอลลาร์พวกนึงนะมันเป็นเกือบเป็นหมื่นพุ่นนะแล้วเขาระบบรับประกันแล้วก็บ่รับคืนผ้าอีกนี่ก็แปลกคือกันแต่ว่าอยากขอเตือนผู้ใดซื้อผ้าออนไลน์นะต้องให้เขาเจ้ารับประกันรับประกันแล้วก็ฮู้เรื่องพระในหน่อยนึงเพราะว่าเงินเฮาทุกบาททุกสตางค์นี่นะไปซื้อนี่มันเป็นเงินแท้นี่แต่ว่าของที่เฮาซื้อมานั่นถ้าเป็นของปลอมลงไปอันนี้เฮาสิเฮ็ดหยังบ่ได้เด้เสียไปขายไปผู้ใดไปได้ก็บ่ซื้อได้สิไปให้จำนองเขาเจ้าก็บ่รับจำนองนะเพราะมันเป็นของปลอมนี่ค่อยจะบอกหมู่ค่อยเรื่อยๆบางคนก็เครียดบางคนก็อันน่ะถือพระมาเป็นธงล่ะให้เบิ่งนะบางคนก็เครียด2ปี3ปีก็มีจะมีแต่ส่วนหลายมันก็มีแต่พระปลอมนะมันมีของแท้ดอกแต่ว่าบอกว่าเงินเฮาทุกบาททุกสตางค์นี่นะเงินแท้แน่นอนซื้อได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่พระที่ซื้อมาเนี่ยตอบบ่ได้คือแบบเมื่อวานนี้นะหมู่ก็ถามว่าเฮ้ยเบิ่งพระให้ได้มันทำแม่งหัวซื้อวะซื้อมาเท่าไหร่ละ300ดอลเนี่ยก็บอกหมู่ว่าหาไม้ซะวะบ่ได้เว้าจังได๋ก็บ่ได้ว่าโอ้ยหาไม้ซะวะเงินเฮาเงินแท้นะอันนี้ฝากบอกหมู่
่ได้บอกมูอันนี้ฝากบอกมูคนลาวที่อยู่เล่นพระอยู่น้ำกันเนี่ยฝากไปทางคลิปนี่แหละเพราะว่าเงินเท่านี่เงินดอนเนี่ยนะเงินแท้ซื้อได้ซื้อใส่ก็ได้ซื้อประเทศใดก็ได้นะแต่ว่าพระที่สกโซส่งมาให้นะเป็นพระปลอมนี่มันขายบ่ได้เลยไปแลกเปลี่ยนอย่างกับบ่ได้เลยนะอีกนึงเขาเจ้าบ่รับประกันแล้วก็บ่รับคืนอีกอันนี้ว้าวความจริงบ่ได้เอาเพราะนั้นล่ะพี่น้องมื้อนี้นะบ่มีอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่าสบายดี